คุณปลายไม่ได้จะฆ่าตัวตายค่ะคือคุณรีเนี่ยเห็นเสื้อผ้ากระจัดกระจายแล้วก็มีวิตามินต่างๆเนี่ยนะคะคือปลายเนี่ยทิ้งของสามีค่ะคุณรีก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าปลายเนี่ยกินยาฆ่าตัวตายโทษทีนะคะพอดีมัวแต่เมากันเพลินนะคะก็เลยลืมโทรบอกอ่ะ sorry นะไม่คิดสั้นก็ดีแล้วล่ะค่ะชีวิตคนเราคุ้มค่าเกินกว่าที่จะตายเพราะผู้ชายคนเดียวนะคะปลายหย่าแล้วล่ะค่ะคุณม่อนหย่าตอนไหนคะไม่เห็นร้อยม่อนฟังเลยค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะพอเลิกกับเขาจริงๆเนี่ยก็ใจหายเหมือนกันนะคะผู้หญิงเราเนี่ยแต่งงานทั้งทีก็คาดหวังว่าจะอยู่กับผู้ชายคนนี้ไปตลอดชีวิตแต่มันก็ไม่เป็นแบบนั้นหรอกค่ะคิดถึงจังเลยอ่ะช่วงนี้พี่ถ่ายละครทุกวันไม่เจอตั้งหลายวันอ่ะยังกับไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเป็นอะไรอ่ะทำไมทำหน้าเซ็งผู้หญิงเขาไม่ยอมเป็นแฟนผมอะพี่เหตุผลคือเหไม่รู้ครับมิ้นเขาไม่ได้บอกหรือว่าทำไมอะพี่รู้ชื่อได้ไงครับผมไม่เคยบอกพี่นะก็ไม่เจอเราตั้งหลายวันก็เลยไม่ได้เล่าให้ฟังวันก่อนพี่ไปหาอัดที่ออฟฟิศก็เลยเจอมิ้นเข้าก็เลยชวนออกไปดื่มกาแฟตัวจริงเขาน่ารักดีนะแล้วก็ดูจิตใจดีด้วยแถมยังรักหมาแมวเหมือนพี่ด้วยผมเรียกมินว่าแมวตาเขครับตาเขาออกจะสวยไม่เห็นจะเขเลยมินเพ้นเองครับเพ้นแมวตาเขนี่เองอะเอาหน่าอาร์ตเดี๋ยวก็มีแมวตัวใหม่มาให้อุ้มแต่แมวตาเขอาจจะมีแค่ตัวเดียวบนโลกนะครับเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อนนะวันนี้ไปถ่ายสกู๊ปกับแอลมาร้อนมากนึกถึงคำพูดแม่ตอนปลายจะแต่งงานแม่บอกไว้ว่าผู้ชายเจ้าชู้ก็เหมือนลมค่ะเราจับลมใส่กรงไว้ไม่ได้แปลว่าแม่คุณปลายต้องรู้ว่าสามีคุณปลายเจ้าชู้ผู้ใหญ่อ่ะ
าบน้ำร้อนมาก่อนปลายว่าแม่เนี่ยก็คงดูออกลูกนี้ปลายน่าจะเชื่อแม่นะคะคุณมอนนี่กี่โมงแล้วคะเนี่ยหุ้ยสองทุ่มค่ะปลายนั่งคุยกับคุณมอนตั้ง5ชั่วโมงเนี่ยสองทุ่มแล้วหรอคะหุ้ยตายนี่รีบหลับไปนานขนาดนั้นเลยเหรอคะเนี่ยคืนนี้จะนอนหลับไหมคะคุณปลายคะถ้าคืนนี้อยู่คนเดียวไม่ไหวเดี๋ยวมอนมานอนเป็นเพื่อนนะคะคุณมอนกลับบ้านไปหาสามีเถอะค่ะกลับไปนอนเฝ้าสามีเลยค่ะคุณปลายเนี่ยเดี๋ยววันนี้รีนอนที่นี่อยู่เป็นเพื่อนคุณปลายเองไม่ต้องห่วงเลยถ้างั้นฝากคุณปลายด้วยนะคะเดี๋ยวมอนกลับก่อนค่ะคุณพีไลตามหลายรอบแล้วค่ะคุณมอนคะปลายตัดสินใจจบชีวิตการแต่งงานด้วยการตัดสินใจของปลายเองอย่าให้คนอื่นมาตัดสินใจจบชีวิตการแต่งงานของคุณมอนนะคะไหนว่าคืนนี้จะนอนไม่หลับเห็นรถจอดหน้าบ้านนึกว่าใครรถเมียชั่วคราวของพีนี่เองอ่ะฉันไม่ยอมหย่าฉันรู้อยู่แล้วล่ะฉันถึงได้ตามทวงพีคืนสถานะเมียน้อยคุณพีฉันก็ไม่ให้เธอสถานะของเธอฉันก็ไม่อยากแย่งหรอกฉันเป็นเมียแต่งมีทะเบียนสมรสถ้าเกิดว่าเธอมั่นใจว่าทะเบียนสมรสจะรั้งพีไว้ได้เธอคงไม่มาหาฉันที่นี่หรอกที่ผ่านมาฉันแค่ใช้ไม้เบาอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าฉันใช้อาวุธหนักเธอจะสู้ฉันยังไงชัดหรือยังว่าฉันจะสู้ยังไงเลิกยุ่งกับสามีฉันอินดี้ก็ต้องขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะคะที่มาฟังอินดี้แถลงข่าวแบบอินดี้จะเริ่มยังดีนะดาราเซเลบคนใหม่ก็เพิ่งจะเคยให้สัมภาษณ์พี่ๆครั้งแรกนะคะถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดก็ให้อภัยน้องกันด้วยนะคะพี่ๆเริ่มอย่างนี้กันแล้วกันทุกท่านคงจะเห็นคลิปที่อินดี้มีเรื่องกับคุณม่อนหรือว่าคุณศิวรัตน์แล้วใช่ไหมคะคุณแอลแจ้งว่าคุณอินดี้มีเรื่องกับคนชื่อม่อนอีกแล้วค่ะเมื่อคืนคุณม่อนบุกไปตบอินดี้ถึงหน้าบ้านอินดี้ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายอินดี้ก็เลยเข้าแจ้งความกับตำรวจเมื่อเช้านี้ใช่ค่ะแล้วก็มีการลงบันทึกประจำวันแล้วด้วยนะคะไหนคะและที่สำคัญเรามีพยานด้วยค่ะพอดีว่าเมื่อวานเนี่ยเพื่อนบ้านของอินดี้เห็นเหตุการณ์เข้าก็เลยยินดีจะเป็นพยานให้กับอินดี้ค่ะขอถามค่ะคุณอินดี้คุณศิวรัตน์คนนี้แต่งงานกับแฟนเก่าคุณอินดี้เขาเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายคะใช่ค่ะเขาเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแฟนอินดี้ขออินดี้แต่งงานก่อนเขานี่ค่ะแหวนแต่งงานมีแหวนมีแหวนด้วยโธ่อินดี้แกทำลายลูกสาวฉันคดีพลิกคุณบ้านยังขมาแต่คุณไม่เป็นเมียแต่งนะคุณโดนพีขออินดี้แต่งงานก่อนแหวนแต่งงานก็สวมกอดใครตีทะเบียนคนนั้นเมียหลวงใหญ่แค่นี้แค่พิเศษจะมาวัดกันที่ทะเบียนสมรสไม่ได้นะต้องวัดกันที่ใครมาก่อนมาหลังฉันทีมอินดี้ฉันทีมคุณม่อนทีมอินดี้ทีมคุณม่อนทีมอินดี้คุณม่อนอินดี้คุณม่อนหยุด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 เถียงอะไรกันอ่ะแกทีมค่ะฉันทีมกรรมการอีตุ๊ดฮ
ไฮโซหน้าด้านสร้างตำนานฉกผัวอินดี้ทีมอนว่าไงเมียตัวจริงทวงผัวคืนคดีพลิกอินดี้ถูกไฮโซมอนแย่งสามียินดีด้วยม่อนเธอถูกยกย่องให้เป็นบุคคลในตำนานยูติกาเอาคลิปข่าวมาให้พ่อดูผู้หญิงคนนั้นพูดถึงม่อนแย่มากนี่พ่อลูกของลูกข่าวนางอินดี้แล้วใช่ไหมคุณพีอ่ะคุมนางนั่นมันไม่อยู่แล้วนะคะคุณปล่อยให้ออกมาอารวาสซะป่าช้าแตกเลยผีบ้าเวทมนต์ไหนก็เอาไม่อยู่ตอนนี้คุณพีออกไปคุยงานกับลูกค้าค่ะอาจจะยังไม่เห็นข่าวมอนยังน่าจะมีเวลาหาคำแก้ตัวค่ะคำแก้ตัวอะไรลูกก็ที่มอนไปตบนางอินดี้ถึงบ้านไงคะก็เป็นเพราะคุณนี่แหละตั้งเงื่อนไขบ้าๆอะไรก็ไม่รู้ให้คุณพีเข้ามาหย่ากับลูกของเราภายใน6เดือนให้ลูกต้องมานั่งทำตัวเป็นภรรยาที่แสนดีให้สามีเลือกเนี่ยถึงวันนั้นผมไม่ตั้งเงื่อนไขอะไรคุณพีก็ต้องขอหย่ากับม่อนอยู่ดีล่ะคุณแต่คุณควรจะมีวิธีการที่มันดีกว่านี้ไหมคะคุณทำแบบนี้ให้ลูกอะทำตัวลำบากพ่อเถอะค่ะแม่อย่าทะเลาะกันเลยนะคะม่อนเชื่อพ่อนะยังไงคุณพีเขาก็ต้องเลือกม่อนคุณพ่อเข้าข้างม่อนพ่อพูดตามความเป็นจริงเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันแบบนี้แม่เขาก็ไม่เคยมาก้าวก่ายเรื่องงานอะไรของพ่อพ่อแม่เขารู้ว่าพ่อน่ะรักงานมากคุณพีเขาก็เหมือนพ่อเขาต้องการผู้หญิงที่เป็นแบ็กอัพบางทีคุณพีเขาอาจจะต้องการสีสันในชีวิตก็ได้นะคะคุณพ่อไม่ใช่แค่แบ็กอัพสีดำสนิทอย่างนางอินดี้เนี่ยเหรอผู้ชายที่ไหนแต่งงานไปด้วยนะชีวิตพังหมดแล้วตอนนี้มันแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วอ่ะแล้วพวกเราจะเอายังไงแก้วนี้200,000ราคาสำหรับพี่น้องค่ะพี่โดนแจ้งความเองพี่ม่อนไม่ได้ติดคุกซะหน่อยพี่รักษาเนื้อรักษาตัวมาตลอดไม่เคยด่างพร้อยมาประวัติเสียกับพ่อนางอินนี่อ่ะบาดแผลคือประสบการณ์ชีวิตไม่มีใครในโลกไม่มีแผลนะคะบาดแผลพี่ใหญ่มากเปลี่ยนเรื่องคุยกันเถอะแล้วมิ้นเป็นยังไงบ้างอ่ะลืมเจ้าของแก้วกาแฟได้หรือยังเดี๋ยวมินต้องไปทำกาแฟให้ลูกค้านะคะยังไม่ลืมผมเพิ่งวางสายจากป้าวีมาป้าวีบอกว่าจะไม่ยอมช่วยคุยกับอินดี้ให้จะให้คุณเนี่ยไปรับข้อกล่าวหาที่โรงพักก่อนทำคุณไม่คิดนะผมถึงต้องตามแก้ปัญหาแบบนี้คุณพี่อย่าว่าม่อนเลยนะคะช่วงนี้ชีวิตม่อนมีแต่ปัญหาคุณพ่อก็มีเมียน้อยน้องสาวก็อกหักเพราะม่อนแล้วตอนนี้มันก็โดนแจ้งความ
ถ้างั้นคุณก็พักผ่อนเถอะคุณพี่อยู่กับม่อนนะคะเขาบอกว่าเวลาไม่สบายใจจะให้กลับบ้านมานอนกอดสามีแต่สามีของม่อนกลับไม่เคยนอนกอดม่อนเลยสักครั้งสามีมันอบอุ่นอย่างนี้นี่เองไปดูน้องสิขอโทษจริงค่ะอะไรค่ะค่ะและส่วนนี้ก็คือส่วนหลังบ้านนะคะใช่ค่ะมีสระว่ายน้ำด้วยนะเนี่ยเห็นหุ่นดีแบบนี้อินดี้เขาชอบออกกำลังกายนะคะ เดี๋ยวไปชมห้องนอนต่อเลยดีกว่าค่ะไปจ้ะและนี่ก็คือห้องนอนของอินดี้นะคะอินดี้ชอบห้องนอนมากๆเลยอ่ะอุ๊ยตายแล้วบทละครวางอยู่หัวเตียงเลยเหรอจ๊ะก็พอดีว่าละครเรื่องนี้เป็นละครเรื่องแรกของอินดี้นะคะอินดี้ก็เลยต้องตั้งใจนิดนึงไปนะผู้จัดรักหนูมากเลยสวยเนาะสู้แอลไม่ได้อะค่ะอ๋อเหรอสวยมากเลยอินดี้อินดี้ดาราเซเลบสุดฮอตไหนเอามาดูสินี่เล่มนี้ก็มีนะเธออินดี้อารยะนนท์ดาราเซเลบเปรี้ยวทุกวินาทีร้อนทุกองศาร้อนจังเลยแอลอินดี้ใส่ส้นเข็มนะทำไมจะต้องพาเดินลุยสวนแบบนี้ด้วยนะเฮ้ยนั่นมันคุณอินดี้ดาราเซเลบสุดฮอตนี่เฮ้ยใช่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 คุณอินดี้คะขอถ่ายรูปหน่อยนะคะขอรูปมึงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะจ๊ะอ่ะลงเออเดินดีๆแบบนี้ก็ได้นี่
คุณพีคะลองซ้อมท่ากันไหมคะม่อนควรจะทำให้พร้อมกันค่ะคุณม่อนครับนี่เราไม่ได้เดินสวนสนามนะครับไม่ต้องเปย์ขนาดนั้นหรอกครับทำใจนะคะคุณพีมีภรรยาเป็น perfectionist ต้องการความสมบูรณ์แบบค่ะอยู่ตรงนู้นมั่งงานอ๋อนั่นไงงานพีไหนแอลว่าพีไม่มาไงอ่ะก็กำหนดการที่บริษัทเขาส่งมาไม่มีมีแต่นางม่อนน่ะสงสัยเปลี่ยนแผนการทันหันมั้งกะจะมาปวดนางม่อนแต่เดี๋ยวจะกลายมาเป็นไปปวดพีอ่ะอินดี้ว่าอินดี้ไปดีกว่าพีไม่ชอบให้แฟนมาวุ่นวายเรื่องงานอ่ะเออดีเหมือนกันงั้นเดี๋ยวโทรหากันนะงั้นเราก็ไปอย่ารีบสิคะเบี้ยประกันวันละบาทคุณพีสวัสดีค่ะมาก่อนงานเริ่มไม่ต้องโทรตามมาตรฐานแอลหมัดทองปรบมือค่ะเด็กๆนี่คุณพีจ้ะสวัสดีครับมาเดินเล่นเหรอครับบริษัทคุณพีจ้างเด็กแอลมาโชว์ตัวในงานนี้ค่ะแล้วอินดี้ไม่มาด้วยเหรอชวนแล้วค่ะแต่ว่าไม่ยอมมาอินดี้เขาบอกว่าไม่อยากมารบกวนเวลาการทำงานของคุณพีนะคะแหมผู้หญิงแสนดีก็อย่างนี้แหละนะคะแยกแยะได้ระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวไม่เหมือนผู้หญิงบางคนคุณนัทคะครับคุณม่อนใครใช้ให้จ้างเด็กแอลหมัดทองออกงานคะช่วงเตรียมงานคุณม่อนให้ผมมาทำงานแทนคุณปายผมไม่ทราบจริงๆครับว่าคุณม่อนไม่ชอบคุณแอลหมัดทองค่ะม่อนพลาดเองค่ะที่ไม่เช็ควันนี้คุณปายไม่สบายงั้นคุณรันคิวงานแทนนะคะได้ครับอันนี้เดี๋ยวสักหน่อยก็ถึงคิวแล้วนะเดี๋ยวสักหน่อยหัวใจบางทีก็ดูไม่ยุติธรรมทุ่มเทลงไปเท่าไรไม่มีประโยชน์เห็นใครต่อใครก็มองผ่านคนเลยไปกันจนหมดน้อยใจคนเราจะไม่มองดีๆฉันมีอะไรที่ซ่อนเอาไว้ข้างในขอเธอโปรดดูให้ลึกลงไปให้